พายุไต้ฝุ่นทกสุรีถึงแม้ขณะนี้จะเริ่มอ่อนแรงลงไปบ้างแล้วได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายๆเมืองในเอเชียนะคะขณะที่ที่มณฑลเหอเป่ยก็เผชิญกับภัยพิบัติอย่างหนักและต้องยกระดับการเตือนภัยค่ะนี่ก็คือภาพหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณที่พักในมณฑลเหอเป่ยของจีนหลังจากเกิดฝนตกและน้ำท่วมหนักสำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานว่าหลุมยุบที่เกิดขึ้นทำให้ชั้นใต้ดินของอาคารที่พักอาศัยพังลงมาเจ้าหน้าที่ที่มณฑลเหอเป่ยได้ยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก3เป็นระดับ2หลังจากเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างจากฝนตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุทุกสุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นไต้ฝุ่นขนุนที่เกิดขึ้นล่าสุดพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาลมพัดต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนเช่นเดียวกับจังหวัดคางโงชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกทิศทางของพายุล่าสุดยังเคลื่อนตัวไปทางไต้หวันและจีนทำให้เมืองทางตอนเหนือรวมถึงไทเปของไต้หวันร้านค้าและโรงเรียนต้องปิดทำการรถไฟใต้ดินลดการให้บริการสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวโดยสำนักงานสภาพอากาศของไต้หวันระบุว่าเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดเป็นอันดับที่2ค่ะ